ก็อาตมาต้องขออนุโมทนาในความเสียสละและความเพียรพยายามของผู้จัดโครงงานนี้รู้สึกว่าเป็นโครงงานที่น่าชื่นใจการ ความสามารถของเราแต่ละคนในแต่ละเรื่องมันก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่จะเป็นจุดรวมกันได้ก็คือน้ำใจมีน้ำใจต่อกันและกัน และโรงเรียนนี่ถือว่าทุกคนต้องมองตัวเองว่าเป็นนักศึกษา นะธรรมาก็จะพูดอยู่เสมอว่าโรงเรียนแห่งนี้มีนักศึกษาสามประเภทคือนักศึกษาคือนักเรียนนักศึกษาคือครูนักศึกษาคือผู้ปกครองทุกคนต้องอ่อนน้อมถ่อมตนว่ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องพัฒนาในตัวเองและปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ก็คืออุดมการณ์ว่าเราเป็นนักศึกษาแทนที่จะมองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายเป็นบุญหรือเป็นกรรมเราก็มองว่ามันเป็นวัตถุดิบหรือว่าเป็นบทเรียนบทศึกษาและเราก็ช่วยกันในการเรียนการศึกษากันในผู้ที่มีความรู้ทางดนตรีก็ได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้นั้นให้คนอื่นจะได้มีความสุขจะได้รับประโยชน์แต่พวกเราผู้เป็นครูก็ยังคงได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากเด็กผู้เป็นลูกศิษย์ ในการเมื่อเราเข้าใจว่างานสำคัญในชีวิตและงานสูงสุดในชีวิตคือการให้ชีวิตของเราซึ่งไม่แน่ไม่นอนว่าจะยาวสักกี่ปีนั้น ให้มีคุณภาพให้ดีและในการแสวงหาสิ่งดีงามให้ชีวิตเรามีความสุขให้ชีวิตเรามีคุณภาพให้เราสามารถให้ความสุขกับคนอื่นทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมนั้นเราต้องใช้อวัยวะต่างๆสำหรับคนทั่วไปตาคืออวัยวะสำคัญในการหาความรู้และการหาความบันเทิงในชีวิตแต่ถึงแม้ว่าตาเราไม่สามารถทำหน้าที่ได้โอกาสจะทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือการคอยละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในจิตใจพัฒนาสิ่งดีงามชำระจิตใจของเราให้ขาวสะอาดทำประโยชน์ตนทำประโยชน์คนอื่น การไม่มีตาไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเหนือได้เราเป็นอุปสรรคนิดเดียวในเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่เป็นอุปสรรคไหนก็ตามในการแสวงหาสิ่งที่ดีงามในชีวิตพุทธเจ้าบอกว่าต้องการมีเพื่อนเพราะว่าเราแต่ละคนเดียวนี้กำลังใจไม่พอในการสร้างความรู้สึกว่าเป็นผู้มีเพื่อนการเข้าหมู่การทำกิจกรรมร่วมอย่างสมานสามัคคีพร้อมเพรียงกันเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้ง่ายยิ่งถ้ากิจกรรมนั้นที่ทำด้วยความพร้อมเพรียงนั้นเป็นสิ่งที่ต้องฝึกต้องหัดตัวเองต้องอดทนต้องตั้งอกตั้งใจ
เมื่อทำได้สำเร็จแล้วก็มีความสุขมากนี่ก็เป็นข้อสังเกตข้อหนึ่งว่าความสุขที่ได้ง่ายๆนะจะไม่ดีเท่าความสุขที่ได้โดยการฝึกหัดตัวเองเพราะมันจะมีความภาคภูมิใจความปลาปลื้มใจเพิ่มความเข้มข้นของความสุขแต่เวลาเล่นดนตรีเป็นหมู่เราก็รู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคนทุกคนที่เล่นด้วยกันเราก็มีความสุขเพื่อนก็มีความสุขและผู้ที่ไม่ได้เล่นแค่ฟังก็มีความสุขด้วยดนตรีก็สอนอะไรได้หลายอย่างที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งคือในชีวิตของมนุษย์เราส่วนมากเราก็จะติดนิสัยทำอะไรเพื่อเสร็จแล้วจะไปทำอะไรต่อถ้ามีใครถามว่าแล้วสิ่งนั้นที่จะทำต่อทำเพื่ออะไรเราก็ทำเพื่อว่าเสร็จแล้วจะได้ทำมันนั่นต่อคือคนเราไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่คอยหาสิ่งต่อไปอยู่เรื่อยๆจิตใจไม่ค่อยได้อยู่ในปัจจุบันกับชีวิตที่เป็นจริงแต่กิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีการเล่นดนตรีไม่ว่าเล่นดนตรีไม่ใช่ไม่ว่าฟังดนตรีไม่ใช่ว่าคอยดูนาฬิกาคอยดูเวลาว่ามันจะจบสักทีไม่ใช่ว่าเดือดร้อนใจว่าทำไมมันไม่จบต้องให้มันเร็วกว่านี้เพราะความหมายของดนตรีไม่ใช่ความหมายที่ต้องใช้สมองเป็นความหมายที่เราจะดูจะรู้ได้โดยความรู้สึกแล้วจะต้องฝึกให้อยู่ในปัจจุบันนั้นก็เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการปฏิบัติธรรมได้ดีแต่ปัญหาของผู้ปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งคือบางทีลงทุนมากตั้งอกตั้งใจมากแต่ไม่ค่อยเห็นผลและรู้สึกเหมือนไม่เห็นผลก็เลยท้อแท้แต่เมื่อเราเล่นดนตรีเราก็สามารถเห็นความก้าวหน้าของตัวเองอย่างเช่นพวกเรามาวันแรกวันจันทร์ตอนนี้วันศุกร์ทุกคนก็คงเห็นว่าเราดีขึ้นเราก็จำเป็นกำลังใจเพราะว่าเราจะทำอะไรอย่างสม่ำเสมอเราต้องมั่นใจว่ามีผลจริงเนี่ยเราอยากจะให้เราทุกคนประเมินผลที่เราได้มาในเวลาสั้นๆนี้เพราะเป็นการพิสูจน์ว่านอกจากว่าเรามีศักยภาพมีความสามารถในการเล่นดนตรีอย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะมีได้ก็ยังเป็นบทเรียนว่าในส่วนอื่นๆของชีวิตก็ไม่แตกต่างกันคือถ้าเราตั้งอกตั้งใจทำอย่างสม่ำเสมออย่างไม่เบื่อไม่ท้อแท้ไม่รำคาญในที่สุดแล้วเราก็จะได้ผลที่น่าภูมิใจขอวันนี้อาตมาก็เลยขอให้อวาดสันสันเดียวแสดงความยินดีดีใจที่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาในโรงเรียนปัญญาประทีปแล้วก็ขออนุโมทนาทุกๆคนที่มีส่วนร่วมทำผู้สอนและผู้ฝึกวันนี้ก็คงได้ให้ขอผิดพอสมควรเก็บเวลา